ช่ขุมทองไหมครับพี่เจตอนนี้ไม่ใช่ครับผมเป็นลูกไม้ผสมใหม่เป็นลูกไม้ผสมใหม่ผสมใหม่ที่บ้านนี้เลยคัดออกมาปิดสีจะได้เข้มกว่าขุมทองส่งอยู่ราคา100 บาท100 บาทใช่โอ้โหต้นละ100ธาตุปานแก้วใช่ครับต้องการจะต้องสีอ่อนขอบใบจะป้ายสีเข้มครับแยกชั้นสีชัดเจนจังหวัดนราธิวาสครับจังโอ้เป็นไม้ตับจังหวัดใช่ครับครับผมนะใบกลมที่วาดไม้แม่จับปอกแก้วเลยครับต้นนี้เลยใช่ไหมครับพี่ครับผมโอ้โหอันนี้จะสีเข้มครับสวยมากเลยเหมือนลายปลาคาร์ฟเลยนะพี่นะครับผมต้นนี้เป็นชื่อราตรีครับราตรีเป็นชื่อเป็นชื่อเล่นบ้านนี้ฮะชื่อเล่นเป็นไม้ผสมใหม่นั่นแหละครับเป็นไม้เมล็ดตั้งชื่อราตรีเพราะว่ามันเข้มสัจธรรมผมก็ว่าอยู่ก็เลยจะบอกว่าสัจธรรมสัจธรรมจังนึกไม่ออกมีหลายท่านที่แบบดูคลิปแล้วซื้อจากสวนผมไปสัจธรรมเห็นไหมครับอันนี้มาเลี้ยงนอกตู้นี่สวยมากเห็นไหมครับเนี่ยใบแข็งมากโอ้โหคนอุบลราชธานีบึงยูบานอครับผมมีหรือยังไม้ประจำจังหวัดตัวเองเนาะนะครับวันสีที่ชื่อจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นเนี่ยศิลาศักดิ์สิทธิ์หน้าชมพูเป็นศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่เรายกให้ชมแล้วก็อันนี้คือเป็นต้นที่ทำจำนวนไว้ใช่ครับสวัสดีครับผมท่านที่รับชมช่องสวนรับตะวันพันไม้ชาแนลของเราครับวันนี้โอครับสวนรับตะวันพันไม้ YouTube ของเราวันนี้ครับพามาไกลจนถึงเมืองการติดเขตชายแดนพี่น้องพื้นที่ในเพื่อนบ้านเลยนะครับแต่จะบอกว่ามาที่นี่มีบอนสีสวยๆและบอนใหญ่ๆด้วยมีใครพามาเดี๋ยววันนี้ต้องพามาดูกันกันละกันนะครับสวัสดีครับพี่พงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้พี่พงษ์พามาที่ไหนครับที่ไหนฮะบอนสีเมืองการบายเกจังหวัดกาญจนบุรีตำบลปากแพกครับผมเดี๋ยววันนี้น้องเกจะพาดูบอนสวยๆครับพี่เกทำบอนมาแล้วกี่ปีทำตั้งแต่17นะครับตอนนี้45โอ้ก็อยู่กับโอ้โหถือว่าอยู่กับบอนนี่เกือบทุกวันเลยครับผมโอ้โหแล้ววันนี้พี่พงษ์นี่แบบถือโอกาสพามานี่แบบแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆแน่นอนเพราะพี่พงษ์นอกจากสวนตัวเองแล้วพาผมไปหาอาจารย์ชัยมาแล้วติดตามดีๆนะครับของถูกของดีอยู่ที่นี่ครับแล้วก็วันนี้พามาเจอพี่เกซึ่งใช่บอกเลยว่าเมืองการนี้ไม่ค่อยมีอันนี้มือเซียนมือปลูกอันน่าครับผมโอ้โหไม้ไหนสวยไม่สวยดังไม่ดังเพี้ยนไม่เพี้ยนคนนี้เลยครับผมครับเดี๋ยวไม่ธรรมดาเดี๋ยวคุยกับน้องเกต่อได้เลยครับได้ครับขอบคุณครับครับผมพี่เกเดี๋ยววันนี้มีอะไรที่จะแบ่งปันกับทุกท่านเดี๋ยวจะให้พี่เกพานำชมก่อนที่จะไปชมครับพี่เกนิดเดียวครับว่าทำบอลมาหลายๆปีเนี่ยมีอะไรที่แบบเป็นทริคดีๆไหมครับเพื่อจะแบบหรือก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนที่จะมาจับบอลอ๋อครับทำมาทุกอย่างครับแต่ล่าสุดก่อนบอลนี่ก็ทำกล้วยฮะกล้วยด่างกล้วยด่างกล้วยด่างกล้วยทุกสายพันธุ์ครับเป็นสมาคมกล้วยแห่งประเทศไทยครับโอ้ผมเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกแล้วก็รวมสายพันธุ์กล้วยไว้ทุกสายพันธุ์ครับผมครับแล้วก็มาจนกระทั่งราคากล้วยขึ้นจนกระทั่งกล้วยลงปั๊บก็ได้เล่นบอลต่อครับเพราะว่าพี่ชายทำไว้อืมแกทำแกแทนแกเล่นมานานฮะแกเล่นมานานแต่แกก็ทำไว้ผมก็ได้ทำต่อครับครับแล้วแบบพี่เกส่วนมากขายในช่องทางไหนได้หมดอะฮะส่วนลงเพจลงกลุ่มลง Facebook ครับผมแล้วก็มีมารับถึงหน้าสวนใช่ครับส่วนใหญ่จะส่งสังหลังจะเป็นขายส่งถามครับว่ามีช่อง YouTube เคยมาถ่ายพี่เกหรือยังยังครับผมหุ้ยยังไม่มีฮะนี่ครั้งแรกเหรอพี่ใช่ครับผมโอ้ยครับขอบพระคุณครับผมเป็นโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่เปิดโอกาสให้ช่องเรามาประเดิมให้เนาะเป็นครั้งแรกโดยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะพี่พงษ์นี่แหละครับสายบุญเนาะนำพาสายบุญนำพานะฮะก็เลยทำให้เราได้มาเจอก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ฝากท่านที่รับชมอยู่ว่าขอให้ช่วยกันสนับสนุนและยิ่งมาที่นี่เมื่อกี้พี่พงษ์การันตีไว้แล้วเรียบร้อยว่าราคาถูกวันนี้ว้าวกันแน่นอนครับงั้นปะพี่เกเราเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรสวยๆแอบซ่อนเอาไว้แล้วก็ท่านที่รอชมอยู่จะได้แบบตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พี่จะแบ่งปันในวันนี้ครับไปเชิญเลยครับผมพี่เกบอกว่าอยากให้เห็นความสวยของต้นที่ยกโชว์อยู่ก็เลยพากลับมาที่จุดเดิมโดยไปยกจากตู้ออกมาอะไรครับพี่ที่ถืออยู่ในมือเนี่ยศิลานักปราชญ์ครับผมเดี๋ยวอันไหนคือศิลานักปราชญ์ต้นนี้คือศิลานักปราชญ์นาด่างนาด่างต้นเดิมอ๋อฝั่งนู้นแหละฮะตรงนี้คือหน้าเทพก็ศิลานักปราชญ์เหมือนกันหน้าเทพครับแผงเขียวแล้วด่างเจาะทีละอันก่อนอันนี้คือต้นฉบับศิลานักปราชญ์นักปราชญ์จะจริงๆแล้วต้นชมพูฮะจะไม่ด่างครับผมแล้วก็จะตัดออกมาแล้วจะได้ด่างเป็นด่างชมพูอ๋อนี่คือด่างที่เราเห็นขึ้นมานะครับจากการผ่าถูกไหมใช่ครับผ่าแล้วแผงไปอ๋อเสร็จแล้วก็พอได้ต้นนี้ปั๊บผ่าอีกรอบนึงก็จะได้แผงไปอีกไปเป็นหน้าเขียวแบบนี้ซึ่งนี่คือวิธีการที่ต้องบอกเลยว่าประสบการณ์ของพี่เกหลังจากที่ทำบอลมาตั้งแต่อายุ17เนี่ย
มันเห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นถูกต้องครับคือต้นเดียวกันนี่แหละแต่พอผ่าบ่อยผ่าบ่อยผ่าหลายมีดก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนบางทีอาจเปลี่ยนเรื่องสีที่มาได้แบบใช่ครับซึ่งมันแผลงมาหรือบางทีเปลี่ยนเป็นกระทั่งทรงใบอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับถูกต้องแต่ถ้าต้นไหนที่นิ่งๆหรือว่าทรงใบทรงต้นดีอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแค่สีครับผมโอ้จากศิลานักปราชญ์ที่ไม่เคยด่างกลายมาเป็นด่างด่างไม่พอแล้วยังมาเป็นเปลี่ยนสีเปลี่ยนหน้าอีกใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าศิลาหน้าเทพหน้าเทพครับศิลานักปราชญ์หน้าเทพครับวันนี้มีแบ่งปันไหมครับมีครับผมแบ่งปันจะเป็นต้นเทพหรือเป็นต้นแบบเดิมถ้าหน้าชมพูเดิมก็จะถูกหน่อยเอาละนี่ครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวงั้นเราก็เดี๋ยวค่อยไปดูว่าอันไหนที่แบ่งปันเนาะอันนี้ให้เห็นสวยๆนะครับว่าแม้ชื่อศิลานักปราชญ์เหมือนกันแต่พอแผลงไปแล้วก็จะมีความแตกต่างเปลี่ยนไปเลยก็มีนะครับมาที่ต้นนี้ครับที่พี่เกถืออยู่ชื่ออะไรครับพี่เป็นบอนกราบใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้บอนกราบท่านนายกครับผมท่านนายกคือนายกไหนนายกบอลสีแห่งประเทศไทยครับตอนนี้ชื่อปันสุขครับผมแบ่งปันการเป็นไม้กราบแล้วมีด่างนายกบอลสีแห่งประเทศไทยใครเนาะครับพันเอกวินัยพุกศรีสุขครับอ๋อครับท่านได้แบ่งปันมาให้ใช่ครับผมแล้วแกก็ตั้งชื่อไว้ตอนนี้ชื่อปันสุขปันสุขแล้วมีจำนวนไหมฮะตอนนี้มีจำนวนครับมีใช่ไหมครับได้เลยครับผมอ๋ออันนี้เป็นต้นแม่หรือต้นพี่อันนี้ต้นพี่ครับต้นที่ตัดแล้วสามารถต้นนี้ก็ขายได้เลยเหรอขายได้เลยใช่ราคาเท่าไหร่ถ้าตอนนี้ตอนนี้ถ้าไซส์นี้ก็อยู่ที่500ครับ500บาทฮะแต่ถ้ามาถึงสวนก็จะลดลงมาอีกครับผมมีแบบใครมารับหน้าสวนเนาะก็ครับก็มีราคาใช่ครับแล้วก็มีไซส์เล็กกว่านี้ครับไซส์เล็กกว่านี้เท่าไหร่ไซส์เล็กกว่านี้ก็จะสัก100กว่าบาท200อะไรเท่านั้นพอมีตัวอย่างยกให้ดูไหมดูนู้นเลยครับได้เลยแล้วครับมาดูต้นที่พี่เกบอกว่าราคาเมื่อต้นสักครู่นี้500มีงบน้อยๆแต่อยากได้ไปไว้ปันสุขในครอบครัวต้นนี้ราคาเท่าไหร่พี่เก200บาทครับผม200บาทนะครับผมอันนี้ราคายังไม่รวมส่งนะครับทุกท่านซึ่งเดี๋ยวจะมีค่าส่งแบบเหมาใช่ไหมครับใช่ครับผมครับเดี๋ยวค่าส่งก็เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะพี่เนาะแล้วก็จะมีนี่มีลักษณะแบบประมาณนี้จะมีกระถางหนึ่งสองต้นอย่างนี้ก็มีฮะมีแถมนิดนึงถือว่าแบบหนึ่งกระถางได้ไปเลยแบบแพ็คคู่ใช่ครับเท่าไหร่นี่ถ้าแบบนี้เท่ากัน200 200ก็ตกต้นละ100เองใช่นะครับผมอ่ะลองดูมีจำนวนเพราะนั้นอยากได้ราคาเท่าไหร่ก็ทักเข้ามาหรือว่าขนาด100กว่าอันไหนครับพี่พอมีไหมได้ครับกว่าก็จะเล็กนิดนึงครับก็ตามขนาดเนาะสายไปก็สายประมาณนี้ครับผมอันนี้ประมาณราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้150นะหรือ100บาทก็ได้มา100บาทก็ได้ขอให้ทักมาเองเดียวขอให้ทักมาแล้วต่อรองพูดคุยกันได้ใช่ครับนะครับผมปั้นสุกนะครับครับสายดาร์กใบดำผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแต่ว่ามาเจอแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรอย่างนี้ครับพี่เกชื่ออะไรครับตอนนี้ตอนนี้ไม้ในโครงการท่านนายกเหมือนกันครับนายกไหนอันนี้นายกบอลสีแห่งประเทศไทยครับอ๋อเหรอสมาคมบอลสีนะครับตอนนี้ชื่อคนละครึ่งฮะชื่อคนละครึ่งใช่ครับเอ๊แต่ก็เหมือนแบบนโยบายของนายกท่านใช่ครับได้นะใช่ครับขำๆนะครับผมก็เอามาตั้งเป็นชื่อไม้เนาะพี่เนาะครับครับผมชื่อต้นคือคนละครึ่งคนละครึ่งแล้วขายนี่คนละครึ่งไหมนี่ครับอ๋อก็ได้อยู่ครับได้ราคาครึ่งทางได้อยู่ฮะแต่ไม้นี้สามารถจะด่างฮาร์ปได้เลยนะครับมีโอกาสมีโอกาสด่างเหรอครับด่างใช่ครับมันเป็นไม้ด่างเนี่ยสามารถที่จะป้ายสีขาวหรือด่างสีขาวลงไปในใบถึงครึ่งใบหรืออาจจะเกือบทั้งใบก็มีอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมนี่เลยแล้วแต่มันเลยคนละครึ่งแต่เป็นไม้แข็งในที่นี้หมายคนละครึ่งก็คืออาจจะเป็นคำว่าคนละครึ่งคือครึ่งใบใช่ครึ่งดำใช่ครับนี่ยังไม่เห็นความป้ายของเขาแต่ว่าถ้ามีแล้วสวยแน่นอนสวยครับแน่นอนมีแบ่งปันไหมครับพี่เจมีครับผมมีเท่าไหร่ครับราคาราคาก็ถ้าไซส์เล็กถ้าไซส์นี้ก็อยู่ที่สัก300ต้นนี้เหรอครับ300ครับต้นนี้300ใช่ครับโอ้ถ้าไซส์นี้ก็500ต้นนี้500ใช่ครับโหต้นโตๆแบบนี้โอ้โหไซส์แม่พันเลยนะครับผมถ้าไซส์เล็กกว่านี้ก็อยู่ที่150ก็มีก็สรุปว่าเริ่มต้นที่150ถูกต้องครับผมก็มีแบบราคาขยับขึ้นไปตามขนาดตามไซส์นะพี่เนาะครับอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวก็ค่อยทักเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแอดไลน์หรือขอดูถ่ายรูปส่งให้ดูเดี๋ยวพี่เกจัดให้ครับผมคนละครึ่งนะครับครับมาที่กลุ่มนี้ครับพี่เกดูแบบเป็นไม้ทรงไม่สูงสวยๆแบบนี้ชื่ออะไรครับพี่อันนี้เมืองนครชุมครับของสวนป้อมแก้วเมืองนครชุมครับผมแต่ต้นนี้เป็นต้นที่ผ่าแล้วแผงผ่าแล้วแผงยังไงครับพี่เจแผงมาเป็นสีตรงกลางใบจะสีเข้มยกให้ดูหน่อยว่าตรงไหนที่พี่เจช่วยเล่าให้ฟังว่าตรงไหนที่มันเห็นความแผลงออกไปครับผมเนี่ยครับอันนี้ชัดเจนนะครับตรงกลางเข้มขอบใบสีอ่อนครับผมอันนี้คือเพี้ยนแผงไปจากต้นเดิมคือตรงกลางจะต้องสีอ่อน
ขอบใบจะป้ายสีเข้มครับแยกชั้นสีชัดเจนแต่ต้นนี้แผงแล้วแผงแล้วก็คือราคาก็จะไม่ถึงราคาต้นเดิมละครับผมราคาแบ่งปันก็อยู่500ในมือนี้คือในมือ500ไซส์นี้ไซส์เมืองนครชุมเมืองนครชุมแผงนะครับแผงไซส์นี้ก็500สวยมากสวยมากครับพี่ครับ500เหมือนกันเนาะครับครับแล้วใหญ่ถ้าเกิดแบบเล็กๆลงกว่านี้ราคาลดลงก็200 300อะไรแล้วแต่ความขนาดไซส์นะครับครับครับก็มีแบ่งปันอยู่เนาะใช่ครับผมสามารถมีโอกาสกลับมาเป็นนครชุมตัวตรงปกมีโอกาสนะครับแต่ต้องเลือกหน้าเข้มๆไว้ฮะครับผมเลือกหน้าเข้มๆไว้เผื่อท่านใดสนใจนะครับผมณเมืองนครชุมเมืองนครชุมต้นนี้ต้นแผงครับก็วงเล็บว่าแผงไว้ก่อนใช่ครับผมครับผมในมือพี่เกตอนนี้ต้นเล็กๆสวยๆชื่ออะไรครับพี่ต้นนี้ชื่อเพชรอโยธยาครับเพชรอโยธยาครับเป็นไม้ประจำบ้านนี้เลยครับทำไมถึงคิดว่าเป็นไม้ประจำบ้านเพราะว่าเป็นไม้เม็ดมาจากอาจารย์ชาวแกยกให้มาเสร็จแล้วก็มาโตที่นี่ครับแล้วก็พาที่นี่ทำที่นี่ได้ดังที่นี่จดทะเบียนแล้วเรียบร้อยเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาครับผมอ๋อเพิ่งจดเมื่อเดือนมีนาใช่ครับตอนงานสมาคมครับที่สวนศิริกิติ์อ๋อครับผมครับผมอันนี้คือพร้อมแบ่งปันใช่ไหมครับที่ยกโชว์อยู่พร้อมครับผมราคาเท่าไหร่ครับไซนี้ไม้ด่างไซนี้ก็อยู่ที่300บาทครับผม300บาทใช่ครับผมเพชรอโยธยาเพชรอโยธยา300บาทครับผมใช่ครับมาที่ต้นนี้ครับพี่เกถืออยู่นี่เรียกว่าอะไรพี่สวยจังต้นนี้ศิลาศักดิ์สิทธิ์ครับศิลาศักดิ์สิทธิ์ฮะเป็นไม้บ้านท่านนายกเหมือนกันท่านนายกบอลศรีนายกบอลศรีใช่ครับผมไม่เคยได้ยินครับศิลาศักดิ์สิทธิ์ศิลาศักดิ์สิทธิ์เป็นชื่อเล่นฮะชื่อเล่นชื่อเล่นที่เป็นไม้เม็ดมาจากบ้านอาจารย์เฉาครับไอเป็นคู่ฝากเดียวกับพวกศิลานักปราชญ์ศิลาคุ้มทองคู่ฝากครับผมแต่จะสีนิดนึงพี่ครับว่าคู่ฝากคู่ฝากฟังแล้วงงคู่ฝากหมายถึงฝักที่ผสมติดเป็นเมล็ดออกมาแล้วได้ต้นออกมาแล้วจดมีชื่อเสียงในวงการบอลสีปุ๊บเนี่ยส่วนเม็ดข้างๆกันที่สีเพี้ยนไปจากกันเนี่ยเขาเรียกคู่ฝักครับผมคู่ฝักก็คือเหมือนลูกไม้มานั่นแหละแต่ถ้าต้นเนี้ยต้นเนี้ยเป็นน้องศิลานักปราชญ์ต้นนี้ชื่อศิลาศักดิ์สิทธิ์ศิลาศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับเป็นไม้เม็ดมาจากบ้านอาจารย์เฉาเสร็จแล้วก็มาสวนที่นี่ผ่าที่นี่แต่ไม้ต้นนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับครับผมเป็นไม้ที่มีที่นี่ที่เดียวโอ้ก็คือทุกคนตั้งชื่อไว้แล้วตั้งชื่อแล้วแต่เป็นชื่อเล่นยังไม่จดทะเบียนแต่ก็มีขายออกไปแล้วบ้างทางชลบุรีทางแปดริ้วอะไรพวกนั้นมีครับสวยแต่เป็นหน้าชมพูเรามีคนบางคนเขาก็เอาไปตอนวันมันแพงครับครับเอาไปสวมวันนี้คือศิลาหุ้มทองหน้าชมพูแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่นี่คือศิลาศักดิ์สิทธิ์บ้านนี้มันเป็นคู่ฝักกันเท่านั้นเองมันไม่เหมือนปันไหมเนี่ยวันนี้มีครับผมโอ้มีต้นไซส์สวยๆเลยอยู่ทางนู้นเดี๋ยวพาไปดูครับครับเนี่ยจะเป็นเนี่ยศิลาศักดิ์สิทธิ์หน้าชมพูเนี่ยเป็นศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่เรายกให้ชมแล้วก็อันนี้คือเป็นต้นที่ทำจำนวนไว้ใช่ครับแต่ว่าเป็นต้นที่ไซส์ตั้งแม่เลยนะพี่ใช่ครับผมไซส์แม่เลยโอ้สูงแบบนี้เลยนะฮะใช่ครับศิลาศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับผมราคาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ทรงราคาทรง200ต้นโตๆนี่นะฮะใช่ครับผมโอ้โห200ศิลาศักดิ์สิทธิ์สวยงามเลยนะครับผมนี่แดดจัดไปนิดนึงครับหน้าสีจืดไปหน่อยถ้าโดนแดดมากนี่สีเขาจืดใช่ไหมครับใช่ครับผมงั้นก็แสดงว่าต้องถ้าท่านใดที่รับไปแล้วก็ต้องอย่าให้โดนแดดหนักใช่ครับต้องเอาตำไรพอธรรมชาติของบอลแต่ละต้นนิสัยของบอลแต่ละต้นไม่เหมือนกันใช่นะฮะถูกต้องครับบางต้นนี้แดดจัดยิ่งสวยใช่สียิ่งสวยใช่สียิ่งมาสาดแดดเต็มที่ใช่แต่บางที่บางต้นนี่โอ้โดนแดดมากนี้โอ้เสร็จเลยเพี้ยนขาวไปเลยครับผมศิลาศักดิ์สิทธิ์200บาทครับที่กลุ่มนี้เลยครับมองดูเนี่ยคล้ายพญามนก็ไม่ใช่คล้ายสีเทพรักษ์ก็ไม่เชิงใช่ครับเรียกอะไรครับพี่เจต้นนี้ชื่อมนขลังครับผมมนขลังเหรอครับผมใช่ครับผมทำไมถึงเรียกว่ามนขลังพี่มันมีเสน่ห์ตัวฮะเม็ดสวยกระดูกดีก้านเข้มครับผมแต่ทรงใบจะไม่ยาวเท่าสีเทพรักษ์ครับผมแล้วก็จะไม่เท่ากับพญามนเพราะพญามนจะใบทรงยาวกว่านี้นี่จะป้อมกว่าสั้นกว่าอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นคู่ฝักกันคู่ฝักกับพญามนกับพญามนใช่ครับราคาเท่าไหร่พี่ถ้าแบบนี้แบบนี้แบ่งปันกันอยู่ที่50บาทฮะ50บาทใช่ครับผมหยิบให้ผมดูสักต้นสิครับ50บาทแบบท่านผู้ชมก็คงจะอยากเห็นว่าไซส์ขนาดไหนเห็นไหมฮะมาที่นี่ไม้หลัก10ไม้ราคาส่งมีเลยนะฮะ50บาทประมาณนี้เลย50บาทนะครับพี่มีจำนวนเลยเนาะใช่ครับมีเลยงามมากเลยครับไซส์เท่านู้นก็50บาทหมดละครับผมชื่ออีกที
มนขลังมนขลังนะครับ50บาทเท่านั้นอ้าวรีบเลยรีบติดต่อพี่เกเข้ามาเลยนะครับครับในมือพี่เกใบกลมๆสวยๆหน้าชมพูแบบนี้ชื่ออะไรครับพี่ตอนนี้ธาตุบางแก้วครับผมธาตุบางแก้วเหรอครับผมสำหรับผู้ที่หาอยู่เมื่อก่อนแพงเออใช่ครับตอนนี้สวยๆแบบนี้หน้าชมพูอย่างนี้ส่งอยู่ราคา100บาท100บาทใช่ครับโอ้โหต้นละ100ธาตุบางแก้วใช่ครับเลยครับผมนี่มี2ต้นด้วย2ต้นนี้ราคาไหนพี่ละ100บาทโอ้แสดงผมว่าต้นนี้เนี่ยแต่คนจะแย่งกันใช่ครับมี2ต้นฮะ2ชิ้นมีจำนวนเยอะไหมครับพี่มีครับผมมีจำนวนนะครับอันนี้เอามาโชว์เฉยๆนะครับให้เห็นว่ามีธาตุบางแก้วราคาน่ารักมาก100บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับธาตุบางแก้วครับพามาชมตู้นี้สวยๆครับพี่เกครับตู้นี้อะไรที่เป็นไฮไลท์ของตู้ครับผมอ๋อตรงไม้แม่จับปอกแก้วเลยครับต้นนี้เลยใช่ไหมครับพี่ครับผมโอ้โหอันนี้จะสีเข้มครับสวยมากเลยเหมือนลายปลาคาร์ฟเลยนะพี่นะครับผมครับจะมีลายสีชมพูตรงปกกับตรงนู้นตรงปกหมายความว่ายังไงนะตรงปกเนี่ยตรงปกเขาจับปอกแก้วหน้าชมพูครับต้องหน้าชมพูแบบนี้นะฮะแต่สามารถเข้มได้แบบนี้ครับผมโอ้แต่เข้มก็สวยอีกแบบนึงเลยนะพี่นะครับผมเห็นบอกว่าอะไรนะมีที่นี่ที่เดียวคือยังไงครับหรือเกิดจากที่นี่หรือเปล่าครับอ๋อเปล่าครับผมเป็นไม้ที่เปิดตัวสวนเนี่ยครับอ๋อเปิดตัวสวนทำไว้พอเขาออกกันก็มีออกเยอะหน่อยครับแต่มีจำนวนออกตอนนี้มีจำนวนแบ่งปันใช่ไหมพี่มีครับผมมีต้นเล็กขายฮะราคาส่งได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กกันนะครับสักครู่นี้เราเห็นต้นแม่ของเขาที่เราได้นำชมแล้วที่สวยๆลายปลาคราฟนะครับคือเจ้าปอแก้วอันนี้คือต้นแบ่งปันถูกไหมพี่เกใช่ครับผมโอ้โหเห็นแบบมี2กระถางมีต่างไซส์แสดงว่ามีความต่างกันในเรื่องของราคาครับผมราคาถ้าเป็นแบบต้นประมาณนี้แหละครับพี่ราคาต้นนี้ก็450ครับ450นะครับก็คือโอ้โหตอนนั้นน่ะผมซื้อนะราคา 2,000 เนี่ยพี่เท่ากับอยู่ในมือพี่เกนี่เลยพ่อผมเปิดที่เขาห่อมาให้ตกใจไม่ใช่ตกใจครับมีดไปเฉือนครับผมโอ้โหใบขาดใบขาดผมแทบร้องไห้แต่วันนี้ราคาวันนี้จับต้องได้จริงๆมาที่สวนบอนสีเมืองการบายพี่เกเนี่ยฮะครับผมอ่ะในฝั่งนี้ก็คือราคา450บาทครับแล้วต้นเล็กๆจิ๋วๆน่ารักแบบนี้แหละพี่ตอนนี้แบ่งปันกันอยู่200ฮะ200บาทนะครับผมโอ้โหเอาละครับท่านใดที่ตามหาเจ้าปอแก้วเดี๋ยวโตขึ้นเขาจะสวยออกไปอีกนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนต้นแม่ที่เราให้ดูแบบมีครับผมแล้วก็จะมีหลายหน้าให้เลือกลองมาเลือกดูครับถ้าสนใจหน้าไหนเดี๋ยวพี่เกถ่ายรูปส่งไลน์แอดไลน์ให้ดูได้เลยสำหรับเจ้าปอแก้วนะครับครับผมมาที่ตู้นี้ครับใบกลมออกใบทรงถ้วยแดงเข้มๆเป็นกลุ่มใหญ่ๆสวยงามแบบนี้พี่เกถือขึ้นมาโชว์นะครับชื่ออะไรครับพี่เกต้นนี้ตอนนี้จังหวัดนราธิวาสครับจังโอ้เป็นไม้ตับจังหวัดใช่ครับครับผมนะใบกลมนราธิวาสโอ้โหสวยงามมากเลยครับอันนี้มีจำนวนเยอะมากราคาเป็นยังไงบ้างพี่เกตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาแล้วฮะตอนนี้ขายที่บ้านเนี่ย200ใช่ครับโอ้โหต้นโตๆแบบนี้200เลยใช่ครับและนี่กระถางเนี่ยมี2ต้นน่ะใช่ก็ราคานี้ใช่ครับเอาตัวต้นละ100เองใช่ครับรีบครับทุกท่านครับผมนราธิวาสใบสวยๆใบกลมๆคนจังหวัดนราธิวาสถ้าดูอยู่อย่าพลาดครับต้องเป็นไม้ประจำจังหวัดของท่านก็น่าจะต้องเก็บสะสมแล้วครับใช่ครับผม200บาทสำหรับนราธิวาสนะครับในมือพี่เกใบกลมๆเมื่อสักครู่เราพูดถึงนราธิวาสก็เป็นบอนตับจังหวัดและอันนี้คืออะไรพี่อันนี้ก็จังหวัดประจําเลยครับจังหวัดที่นี่เลยที่บ้านพี่เลยอันนี้คือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีอันนี้ตับเมืองนะครับตับตับเมืองตับเมืองตับเมืองเมืองกาญไม่ใช่จังหวัดไม่ใช่จังหวัดจังหวัดกาญอีกต้นนึงอ๋อจังหวัดกาญจะกระดูกสีขาวครับกระดูกขาวเขียวฮะอันนี้เมืองกาญนี่กระดูกสีน้ําตาลเข้มครับผมมีผ้าสีน้ําตาลวิ่งครับผ้าสีน้ําตาลคืออะไรครับพี่ผ้าสีน้ําตาลคือวิ่งข้างกระดูกสีนี้เค้าเรียกผ้ามันสีน้ําตาลเข้มพร่าพร่าครับวิ่งข้างกระดูกสีแดงน้ำตาลครับอันนี้จดชื่อที่นี่เหรอพี่จดทะเบียนจดทะเบียนแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วโดยท่านนายกพันเอกพันเอกวินัยผู้สีสุขตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกผสมต้นนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปจดทะเบียนเรียบร้อยแต่ต้นนี้คือแกก็ขายสิทธิ์ให้พี่คนนึงที่เล่นบอลด้วยกันไปแล้วครับผมแต่ต้นนี้ก็คือตามกลับมาทำไว้เป็นสีสันของบ้านตัวเองครับผมเมืองกาญจนบุรีใช่เขาเหนื่อยไหมครับพี่ต้นนี้ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ภาษาเมืองกาญเนาะใช่ครับผมอ้ามาราคาเท่าไหร่พี่มีแบ่งอ๋อมีแบ่งครับผมต้นนี้ครับราคา100บาทเดี๋ยว
ต้นละ100ต้นละ100ไอ้กระถางกระถางนี้2ต้นเนี่ย100บาทอ๋อเท่าตกต้นละ50บาทเองนะใช่ครับผมใช่ได้ครับมีจำนวนนะครับมีจำนวนสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับฝั่งนี้ล่ะครับพี่เกชื่ออะไรเอ่ยนี่เป็นลูกไม้มาแต่นี่ตั้งที่นี่ตั้งชื่อว่านินจาครับผมอ้าวโอ้โหสวยมากเลยครับมันเป็นบอนกราบใช่ไหมพี่ใช่ครับผมบอนกราบออกสีดำแดงเข้มฮะมีสามารถจัดสีที่หูใบที่แข้งที่แข้งเป็นสีแดงเป็นสีเขียวอะไรได้สีขาวมาอ๋อครับมีโอกาสกัดสีใช่ครับครับไม้ตัวนี้ต้องชอบแดดชอบแดดจัดครับถ้าแดดจัดจะสีนี้เลยครับแต่เมื่ออยู่ร่มก็จะเขียวมาอืมครับชื่อนินจาชื่อนินจาราคาครับผมราคาต้นนี้แบ่งปันที่50บาท50บาทใช่โอ้โหทุกท่านครับราคาที่แบบพี่น้องมากมากเลยครับมิตรภาพจริงๆนะครับผมอ่ะสนใจต้นไหนทักกันเข้ามาครับมาเปิดตู้นี้ครับทุกท่านเป็นตู้ไซส์แม่พันธุ์ที่เก็บไว้ทำจำนวนเพื่อแบ่งปันให้กับทุกๆท่านนั่นแหละครับมาสะดุดตาเข้ากับต้นนี้มากๆเลยใช่ขุมทองไหมครับพี่เกตอนนี้ไม่ใช่ครับผมเป็นลูกไม้ผสมใหม่เป็นลูกไม้ผสมใหม่ผสมใหม่ที่บ้านนี้เลยคัดออกมาสีจะได้เข้มกว่าขุมทองสีเข้มกว่าขุมทองอีกใช่ครับผมเข้มหมายถึงเข้มคือใบทั้งใบครับจะกัดสีได้สุดคือสีหน้าแดงเลยแล้วก็เม็ดแดงเข้มครับผมแล้วทรงใบก็จะไม่เหมือนขุมทองอันนี้จะอันนี้จะเป็นทรงใบไทยกึ่งใบยาวครับเพราะว่าไม่ถึงสะดือมันก็เลยตีเป็นใบไทยไม่ได้ครับผมมันก็เลยกึ่งแต่ถ้าเป็นขุมทองเมื่อไหร่ขุมทองจะเป็นใบกลมครับผมดูได้ที่หูจะต้องกลมจะต้องติดขึ้นไปอีกครับผมอันนี้ยังไม่ถึงอันนี้คือไม้ผสมใหม่สวยอาจจะคล้ายชื่ออะไรนะฮะขุมทรัพย์แม่น้ําแควขุมทรัพย์แม่น้ําแควใช่ยังไม่มีจํานวนใช่โชว์ไว้ก่อนถ้าท่านใดสนใจจองเข้ามาที่พี่เกได้เลยต่อไปก็จะมีขุมทองโกโบริขุมทองโกโบริก็จะมีใช่ไหมครับครับผมอันนี้ขุมทรัพย์แม่น้ําแควใช่ครับครับพาทุกท่านมาดูนอกจากไม้ในตู้แล้วนะครับสวนสวนหลวงบอนสีเมืองการบายพี่เกก็มีบ่อนนอกตู้ที่ถือว่าเลี้ยงไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาทรมานไว้สำหรับให้บ่อนมีหัวโตเพื่อที่จะผ่าใช่ไหมครับพี่เกเอามาไว้ทำแบบใช่ครับเตรียมขึ้นหัวเนาะพี่เนาะใช่ครับผมให้แบบให้สร้างหัวให้แบบมีความแข็งแรงนะครับหรือผ่านมาทางมุมนี้นะครับโอ้โหมีแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนี่คือไม้นอกตู้ที่เลี้ยงธรรมชาติเลยเนาะครับพี่เจใช่ครับรดน้ำเอาใช้วิธีการรดน้ำเอาเพราะนั้นท่านที่ชมคลิปเราอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะไม้แบบมีชื่อไม้ที่ราคาแพงๆซื้อไปเนี่ยเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมยืนยันด้วยคลิปนี้อีกหนึ่งคลิปนะครับว่ามีจำนวนมีเท่าไหร่ท่านสามารถที่มีพื้นที่ในการเลี้ยงนอกตู้เนี่ยก็ได้เลยใบแดงๆใหญ่ๆนี่ชื่ออะไรครับพี่เกพอจะทราบต้นนี้เป็นชื่อราตรีครับราตรีเป็นชื่อเล่นบ้านนี้ฮะชื่อเล่นเป็นไม้ผสมใหม่นั่นแหละครับเป็นไม้เมล็ดตั้งชื่อราตรีเพราะว่ามันเข้มสีมันเข้มเหมือนตอนกลางคืนอะไรฮะแต่คนละตัวราตรีไปดับดาวนะอันนี้ไม่มีเม็ดแล้วอันนี้แหละฮะอย่างนี้แหละครับแบบแดงๆต้นนี้ยังเป็นลูกไม้ของอาจารย์ทวีฮะขนาดลูกไม้ก็ยังสวยลูกไม้อาจารย์ทวีชื่อวอร์สแต่มันรหัสมันคือวอร์สิบเอ็ดครับผมก็เตรียมตั้งชื่อว่างั้นเถอะใช่ครับอันนี้แหละครับพี่ใบนี้โอ้โหเข้มมากใบนี้น่าจะเป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เดี๋ยวนะสวยจังครับทุกท่านดูสิสัจธรรมผมก็ว่าอยู่ว่าจะบอกว่าสัจธรรมสัจธรรมจังนึกไม่ออกมีหลายท่านที่แบบดูคลิปแล้วซื้อจากสวนผมไปสัจธรรมเห็นนะครับอันนี้มาเลี้ยงนอกตู้นี่สวยมากเห็นไหมครับเนี่ยใบแข็งมากสวยมากยอดครับเป็นไม้ที่แบบมีความสวยและมีเสน่ห์ในตัวนะครับให้เห็นแบบรวมๆอะไรครับพี่เกอุบลครับผมไหนเอ่ยจังหวัดอุบลนั่นกระดูกสีแดงใบกลมๆนี่นี่เลยอุบลคนอุบลราชธานีบางอยู่บนอ้อครับผมมีหรือยังไม้ประจำจังหวัดตัวเองเนาะ นะครับบอนสีที่ชื่อจังหวัดอุบลราชธานีอ่ะมีจำนวนไหมพี่มีครับผมมีเนาะท่านใดสนใจก็เดี๋ยวติดต่อสอบถามเข้ามาที่พี่เกนะครับเป็นไม้นอกตู้อ้อยังมีร่องรอยของกล้วยที่พี่เกย์ทำไว้ถูกไหมฮะใช่ครับผมครับผมนะครับโอ้เห็นเลยว่าทำมาในหลายไม้นะครับบอนก็มีกล้วยก็มีมีอะไรอีกนะฮะตอนนั้นที่มีมีทุกอย่างไม้ใบทุกชนิดไม้ใบทุกชนิดกล้วยทุกชนิดทุกสายพันธุ์ครับพวกชวนชมยังมีอยู่ชวนชมหลากสีครับทารันทมตอนนี้หมดแล้วทารันทมไม่มีก็จะก็
็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีโชว์เก้าชั้นโชว์เก้าชั้นกำลังมาตอนนี้กำลังมาแล้วก็พวกหน้าวัวใบหน้าวัวใบตอนนี้ก็กำลังมาก็กำลังจะขยับที่จะเริ่มทำอีกรอบนึงเพราะเก็บแม่ไว้เยอะอยู่โอเคโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่แหละครับพอแต่คนรักต้นไม้นี่หันหาอะไรก็จะหาแบบให้มีจำนวนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นใช่ครับถูกไหมครับพี่พวกนี้ของนอกนะส่วนข้างนอกเลยนั่นคือพวกที่เพี้ยนแล้วหลุดหมดเลยพวกไม้ด่างพวกไม้ป้ายแล้วไม่ป้ายไม่ด่างแล้วสีเขียวทั้งหมดอ่ะไปไว้ข้างนอกเลยทรมานที่สุดเลยเอาไปเป็นรั้วไปเป็นรั้วใช่ดูต้นนั้นหลุดต้นนั้นมาสีมาแล้วจากที่เขียวเขียวกลายเป็นมีสีกลับมาอ่านั่นแหละปราสาทหินปราสาทหินหรือว่าปราสาททองที่มันผ่าแล้วเพี้ยนออกมาตอนแรกไม่มีสีเขียวอย่างเดียวตอนนี้กลายกลับมามีสีสวยเลยก็แค่รดน้ำฝังลงดินไว้เลยใช่ครับให้มันสะสมอาหารพอมันได้ที่มันก็จะได้สีสวยขึ้นมาแต่บางต้นเท่านั้นนะครับผมฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับพี่เกพามาดูอีกมุมนึงนอกตู้ครับผมอันนี้เป็นไม้รอผ่าครับผมรอสะสมหัวอยู่ตัวนี้เป็นไม้เก่าเลยชื่อชมพูพานคลองเมืองชมพูพานคลองเมืองใช่ครับผมสวยมากเลยครับครับกัดแล้วจะพอกัดสีสุดแล้วจะเป็นสีใสเลยฮะสีชมพูใสๆเลยมองเห็นนิ้วข้างหลังได้เลยครับผมแต่ตัวเนี้ยมันมีตอนช่วงบอนแพงคนเอาต้นเล็กๆเอาไปเป็นนาลีบุรพาเพื่อจะทำราคาแต่เอาจริงๆแล้วมันความแตกต่างก็ทรงใบก็ไม่ได้แล้วชมพูพานคลองเมืองเป็นไม้เก่า 20-30 ปีที่แล้วมีจุดเด่นตรงตัดสินตรงที่สะพานหน้ากับสะพานหลังไม้จะต้องมีสะพานหน้ายังไงเนาะสะพานหน้าคือเส้นดำที่วิ่งจากนี่โคนปึ๊บลงไปที่ก้านนี่สะพานหน้านี่สะพานหลังครับผมนี่คือความแตกต่างนาลีบุรพาไม่มีนาลีบุรพาเป็นก้านดำอันนี้ก้านเขียวแล้วมีสะพานหน้ากับหลังใช่ครับผมตัวนี้ตัวตัดสินเพราะว่าตอนที่มันด่างครึ่งฮาร์ฟเนี่ยตอนใบเล็กๆเหมือนกันมันจะคล้ายนะคล้ายกันมากแล้วยิ่งผ่าแล้วต้นเนี้ยเพี้ยนเป็นได้ใบกลมๆป้อมๆเหมือนเป๊ะโอ้แต่พอโตแล้วเป็นแบบนี้ครับอีกทีชื่ออะไรนะฮะชมพูพานคลองเมืองใช่ครับท่านมีในครอบครองหรือยังถ้ายังไม่มีพี่เกออกมาเพื่อที่จะเตรียมผ่านะครับยังไงก็โทรมาจองกันไว้ได้ใช่ครับครับผมมาที่ไม้ด่างต้นนี้สวยๆเลย2กระถางนี้เป็นชื่อเดียวกันแน่นอนใช่มั้ยพี่ใช่ครับผมชื่อครับเจ้าจักรพรรดิด่างครับผมเจ้าจักรพรรดิด่างนะครับใช่ครับอันเนี้ยเป็นด่างอะไรครับต้นต้นนี้ด่างขาวเป็นด่างขาวต้นนี้ด่างเหลืองอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยว่าใบเขาด่างขาวนะครับใช่ครับส่วนอีกต้นนึงนะครับก็จะเป็นด่างเหลืองใช่ครับก็คือเหลืองชัดมาแบบนี้เลยใช่ครับนะครับโตมาเขาก็จะมีโอกาสด่างมากแบบนี้ถูกไหมใช่ครับผมอันนี้ด่างจัดมากโตมาสวยมากครับแล้วจะออกเม็ดชมพูขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเป็นใบชมพูเลยครับแล้วก็ด่างเหลืองขาวอะไรก็เลือกได้ก็จะบางต้นก็จะมีครบหน้าใช่ครับผมครบแบบทั้งเหลืองทั้งขาวทั้งเม็ดชมพูขึ้นครับก็อยู่ที่ว่าแบบการเลี้ยงเป็นยังไงระยะเวลาด้วยถูกต้องความแก่ของหัวอะไรว่าไปราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ร้อยบาทครับทั้งสองด่างเลยว่างั้นเถอะใช่ครับผมด่างแบบนี้เลยเจ้าจักรพรรดิพี่ปล่อย100บาทเลยใช่ครับผมราคาบ้านนี้เลยครับเจ้าตู้นี้ครับหลากหลายกันมากเลยแต่ว่าเป็นบอลแบบโทนสีแดงๆทั้งนั้นชื่ออะไรครับนี่พี่อันนี้จอมทัพครับจอมทัพเหรอครับเป็นไม้ผ่าเนาะพี่เนาะใช่ครับต้นเท่าไหร่ครับพี่ถ้าจอมทัพจอมทัพ50บาทครับผม50บาทเองใช่ครับโอ้โหบางกระถางมี2ต้นไม่ธรรมดาจริงครับทุกท่านมาถึงที่ที่นี่โอ้โหแบบใจถึงพึ่งได้จริงๆเลยพี่เกเนี่ยครับอันนี้คือจอมทัพจอมทัพครับราคาอีกที50บาท50บาทใช่ครับผมโอ้ถัดมามีอะไรอีกครับมัควานรังสรรค์ครับมีมัควานมัควานเลือกหน้าสวยๆได้เลยมัควานเหรอครับมัควานรังสรรค์กลุ่มนี้เลยเหรอครับผมใช่ครับผมกลุ่มนี้หน้าด่างครับไม่ด่างมันต้องมาปลายสักกะนิมิตต้องมาปลายหน้าชัดๆอย่างงี้50บาท50บาทเหมือนกันใช่ครับผมโอ้โหเอาละครับทุกท่านครับรอบนี้มาแบบราคาหลักสิบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะถูกใจทุกท่านแล้วตรงนี้แหละครับพี่เกตรงนี้เป็นทับทิมอ่างศิลาทับทิมอ่างศิลาไม้อาจารย์น้อยที่อ่างศิลาป้าน้อยใช่ครับโอ้ผมเคยได้ไปถ่ายป้าน้อยสองคลิปสองสามคลิปครับผมในไม้ของป้าน้อยแกเลยโอ้สวยงามเลยที่แบ่งกันเท่าไหร่ต้น50บาทเหมือนกัน50บาทเหมือนกันใช่ครับทิมอ่างศิลาเนาะใช่ครับโอ้โหครับสวยงามแล้วก็มีจำนวนแบบพร้อมแบ่งปันมากๆเลยครับผมชอบต้นไหนทักกันเข้ามาอย่าให้กล่องส่งของที่เวลาท่านส่งแล้วให้กล่องว่างเนี่ยเต็มๆครับต้องให้เต็มๆให้คุ้มค่ากับการส่งคุ้มค่าส่งนิดนึงครับผมอ้าวขอบคุณมากๆเลยโหพี่เกมาวันนี้แบบราคาแบ่งปันสำหรับ
แฟนคลับแฟนช่องสวนรับตะวันพันไม้ชาแนลของเราครับโอ้โหครับวันนี้บอกเลยว่านำชมกันอย่างเต็มอิ่มนี่เป็นเพียงเสี้ยวเดียวนะพี่เกเนาะครับผมและยังมีแบบแม้ผมแอบเห็นก่อนแต่ว่าพี่เกไม่อนุญาตให้บันทึกก็เพื่อให้ทราบว่าที่นี่มีไม้ดีๆไม้เด็ดๆที่เตรียมทำจำนวนไว้อยู่ใช่ครับแบบสวยๆเลยเนาะพี่เกเนาะใช่สวยๆนะครับเพราะนั้นท่านใดที่มาก็จะได้มาเห็นที่สวนก็ต้องขออนุญาตและต้องกราบขอโทษว่าเรามาเห็นแต่หลายท่านบอกว่าช่องเป็นตาแทนเรานะแต่บางอย่างก็เห็นด้วยตาจริงๆแต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้เพราะว่าเป็นความลับของสวนที่แอบจะออกมาเซอร์ไพรส์เพราะนั้นก็ต้องคอยลุ้นว่ามีอะไรที่จะผลิตออกจากสวนบอนสีบายบอนสีเมืองการบายบอนสีเมืองการบายพี่เกนะครับถ้าเกิดท่านที่สนใจอยากมาซื้อที่หน้าสวนพี่เกมีราคาส่งแน่นอนใช่ครับครับผมมาที่นี่พิกัดอยู่ที่ไหนครับตำบล11ตำบลปากแพร่ครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองใจกลางเมืองการเลยครับใจกลางเมืองการเลยถ้าสมมุติค้นในGPS หรือ Google Map เนี่ยครับครับผมต้องค้นว่าอะไรเอ่ยค้นว่าโรงงานทองม้วนแม่จรูนต้องมาที่นี่นอกจากมีบอนสีแล้วยังมีทองม้วนอร่อยอร่อยเป็นโอท็อปใช่ครับของฝากเมืองการขึ้นชื่อเลยถูกต้องนะฮะมาที่นี่นอกจากได้บอนสีแล้วท่านจะได้ทองม้วนติดไม้ติดมืออร่อยมากด้วยในราคาที่แบบโอท็อปราคาที่ใช่ครับผมราคาทรงบ้านนี้ราคาทรงหมดนะครับผมเห็นไหมฮะเพราะนั้นอีกทีครับค้นว่าทองม้วนแม่จรูนแม่จรูนปักหมุดมาที่นี่ไม่พลาดแน่นอน GPS พามาจอดหน้าบ้านเพราะว่าตอนที่ผมกับพี่พงษ์มาก็มาถึงแบบเห็นสวนบอลเห็นกำลังกลุ่มกำลังทำทองม้วนกันอย่างขมักขม้นด้วยหอมกลุ่นมาจนถึงสวนบอลเลยนะครับผมโอ้สุดยอดมากหรือถ้ามาถึงแถวแถวตัวเมืองการหรือใกล้ๆแล้วโทรหาพี่เก๋ได้เลยเบอร์อะไรครับพี่087ครับ087406406 4773 4773นะครับผมเป็นทั้งเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันนะครับผมเอาแล้วนะครับมาที่นี่ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับที่ท่านจะเดินทางมาเองก็ปักหมุดมาอย่างที่ผมบอกหรือจะโทรสอบถามมาก่อนหรือโทรมาคุยกันได้ว่ามีอะไรมีจำนวนเท่าไหร่เตรียมไว้ให้พี่ก็สามารถเลือกไว้ให้ล่วงหน้าได้ก่อนเหมือนกันใช่ครับผมครับผมโอ้ขอบพระคุณมากๆครับกับการที่ให้ช่องเราถือว่าเป็นช่อง YouTube ช่องแรกที่ได้มาเปิดพื้นที่ให้กับท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ได้ครับเห็นบอลสวยๆราคากระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักสบายกระเป๋าแบบนี้ครับวันนี้สวนรับตะวันพันไม้ Channel ช่อง YouTube ของเราโดยโอครับต้องขอบพระคุณพี่เกเป็นอย่างสูงขอบคุณสวนบอลสีเมืองการบายพี่เกวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมขอบคุณและก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่เกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ